ชมผู้ยินดีแพทริเซียคลอดน้องเอลิเซียรับขวัญหลานห้ามทับลูกที่กัดน้องเป็นรูคุณย่าได้หลานสิบกว่าคนแล้วชมผู้ยินดีแพทริเซียคลอดน้องเอลิเซียเผยรับขวัญห้ามทับลูกเล่นเฮียวแฝดที่ลูกสาวที่กัดน้องเป็นระรูร้องจ้าเล่นกันทีต้องคอยมีกรรมการสำหรับครอบครัวซุปตาอย่างชมผู้อารยาเอฮาเกตภรรยาคนสวยของนักธุรกิจสุดหล่อน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ล่าสุดวันที่27มิถุนายน66ได้มาร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Long Live Love ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงวีรกรรมของเด็กๆที่เล่นกันแต่มีพลั้งเผลอเล่นแรงกันไปบ้างอย่างล่าสุดสายฟ้าหมั่นเขี้ยวเผลองับนิ้วแอบิเกลเข้าให้งานนี้มีร้องจ้ากันเลยทีเดียวรวบยอดวันเกิดไปเลยใช่ค่ะรวบตึงสามีให้ขอขวัญหรือยังยังเลยค่ะยังโบเบ๋อยู่เลยมีแพลนหนีลูกไปดินเนอร์อีกพรุ่งนี้มีแพลนกับเพื่อนๆวันเกิดปีนี้แตกต่างจากปีก่อนไหมเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นพออายุประมาณนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นและไม่ค่อยอยากทำอะไรซับซ้อนมากเหนื่อยหัวเราะแค่อยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆไม่ได้อยากจะจัดงานอะไรใหญ่โตก็อยากให้เป็นวันง่ายๆวันดีวันหนึ่งเรื่องของขวัญหลายคนก็บอกว่าเรามีเพียบพร้อมแล้วค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างก็เป็นลูกแล้วล่ะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเติมโตอย่างมีประสิทธิภาพคุณแม่หลายคนรอคอยวันเกิดจากลูกไม่ได้รอคอยอะไรไม่ได้หวังอะไรนะคะแต่ว่าทุกปีเขาจะมีเอาพวงมาลัยเอาเค้กมาเป่าให้ด้วยก็ชื่นใจคนเป็นแม่จะคล้ายๆกันแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วไม่ได้อยากได้อะไรตอนนี้การเลี้ยงน้องๆในบ้านเป็นยังไงบ้างมันคงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องเติมโตไปน้องจะเฮี้ยวคือแววจะออกแล้วว่าอยากเล่นตามพี่บางทีน้องก็จะเล่นด้วยพี่ยิงปืนน้องก็อยากจะยิงด้วยคือจะเป็นในแบบของเขามีห้ามทับไหมห้ามทุกวันอยู่แล้วหัวเราะมีกระทบกระทั่งกันก็มีเราก็จะคอยดูตลอดเด็กผู้ชายเล่นค่อนข้างจะแรงคือบางทีเขาเล่นกันน้องก็อยากคลุกกวงในด้วยบางทีก็เสี่ยงโดนลูกหลงก็ต้องคอยบอกว่าให้เล่นอะไรให้ระวังเล่นอะไรให้อยู่ในรัศมีนะคุณจะรบกันยังไงก็ให้รู้ว่ามีน้องอยู่นะพี่ชายเขามีวิธีเล่นกับน้องไหมเขาจะโวยวายเลยเรียกป้าเจี๊ยบเรียกแม่แต่ก็ให้เขาร้องไปเด็กโตเขาอยากจะเล่นกันนะมีคลิปที่กัดนิ้วออกมาแม่ถ่ายอยู่ไม่คิดว่าจะกัดไงแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเนอะเราก็ยิ้มสักพักกัดหัวสั่นเลยก็เสียใจนะแต่แอบตลกสะเทือนใจแต่แอบตลกแต่ว่าเป็นรูเลยนะเป็นรอยฟันเลยเขาหมั่นเคี้ยวเขาแย่กันกับพี่บ่อยไหมเขาแย่ปากพี่ก็กัดเบาๆน้องก็สนุกแย่อีกสักพักพี่หมั่นเคี้ยวกัดเข้าให้เลยคุณแม่บอกพี่ยังไงว่าไม่ให้เล่นแรงถ้าคนน้องคงยังบอกไม่ได้แต่ก็บอกว่าทำไมทำน้องอย่างนี้น้องเจ็บนะคะแต่เขาคงงอดไม่ได้เขาหมั่นเคี้ยวยิ้มน้องกลับมายิ้มไหมไม่ยิ้มพอป้าเจี๊ยบมาอุ้มไปเขาก็กรีดร้องเจ็บๆนะเป็นรูเลยมีกรรมการไหมมีที่กล้าดุก็จะมีป้าเจี๊ยบกับแม่นี่แหละนอกนั้นคนอื่นจะไม่มีใครกล้ามีบทลงโทษกันไหมถ้าทำน้องเจ็บหรือร้องไห้คือส่วนมากจะสอนไม่ได้ถึงกับลงโทษบ้านชมไม่มีให้เข้ามุมไม่มีก็จะสอนจะพูดให้เขาเข้าใจตอนนี้มีหลานเพิ่มด้วยยินดีด้วยค่ะคุณย่ามีหลานเป็นสิบกว่าคนแล้วหลานเยอะมากครอบครัวรับขวัญหลานใหญ่ไหมก็พอประมาณตามธรรมเนียมค่ะหัวเราะ บิ๊กตู่ย้ำการเมืองไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดก
การเมืองอย่ามาถามผมบิ๊กตู่ย้ำการเมืองไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดการเมืองอย่ามาถามผมด้านเสียแฮงปัญหาชิงเก้าอี้ประธานสภาเป็นเรื่องปกติทางการเมืองไม่เชื่อจะมีส้มหล่นมาทางขั้วรัฐบาลเมื่อเวลา10:30 นวันที่28 มิถุนายน 66ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนโดยกล่าวเพียงสั้นๆทันทีหลังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่91ว่าไม่มีอะไรหรอกนะจ้าการเมืองไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นนะจ้าจะขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดก็แล้วกันการเมืองอย่ามาถามผมเลยนะไม่ให้มีปัญหาเหมือนเดิมเดี๋ยวมันยุ่งเมื่อถามว่าหากสถานการณ์จำเป็นต้องรักษาการยาวมีการเตรียมพร้อมอย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบก่อนยกมือสวัสดีและโบกมือเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีโดยเวลา13:30 นพลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเรือตำรวจครั้งที่6/2566โดยคาดการว่าจะมีการพิจารณาร่างข้อกำหนดก.ตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวซึ่งตามมาตรา178กำหนดเรื่องแต่งตั้งใช้หลักเกณฑ์เดิมไปอีก180 วัน 6 เดือนนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่17 ตุลาคม 2565หลังจากนั้นต้องออกกฎก.ตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจใหม่แต่เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาได้ทันตามกำหนดจึงเป็นไปตามมาตรา178 วรรค 2ระบุว่าในกรณีที่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขมาใช้บังคับได้ตามวรรค 1การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ก.ตำรวจกำหนดซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ด้านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ทางการเมืองพลิกผันทำให้ต้องรักษาการยาวจะทำอย่างไรว่าส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่กระบวนการเราอย่าไปคิดเยอะเกินต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนส่วนที่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ในตำแหน่งประธานสภาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการตั้งรัฐบาลทุกครั้งระหว่างที่มีการเจรจาพูดคุยกันซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างการจัดตั้งถึงเรื่องต่างๆถือเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติว่าจะโหวตตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคไหนนายอนุชากล่าวว่ายังไม่ทราบขึ้นอยู่กับพรรคซึ่งในรทสชยังไม่มีการพูดคุยก็แล้วแต่พรรคว่าจะมีมติอย่างไรเพราะตนเป็นคนที่ยึดถือระบบพรรคเป็นหลักไม่เคยฝืนมติพรรคเลยแม้แต่ครั้งเดียวการเมืองถ้าเราจะอยู่ร่วมกันในการที่จะทำงานให้เป็นปึกแผ่นทำงานให้กับประเทศถ้าเราไม่ฟังอะไรเลยมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างจึงต้องเอากฎเกณฑ์เป็นหลักถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์กันเลยบ้านเมืองก็ไปยากซึ่งตนยืนอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวในการทำอะไรที่เป็นเรื่องของนอกกรอบเมื่อถามว่าในส่วนของกลุ่มสามมิตรได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าไม่เคยคุยอะไรกันเลยในเรื่องการเมืองในช่วงนี้เมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาคิดว่าจะส่งผลอะไรหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าคิดว่าไม่ส่งผลอะไรมากมายและคิดว่าคงไม่มีอะไรตอนนี้ก็มีรัฐบาลรักษาการที่ทำงานเพียงกรอบรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะทำเต็มที่ผมเองไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยกับการเมืองพยายามทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเ
ื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนการเมืองก็ว่ากันไปในระบบของการเมืองอย่าเอามายุ่งเกี่ยวกับงานบริหารนายอนุชากล่าวเมื่อถามว่าในฐานะนักการเมืองอาวุโสมองการเมืองในขณะนี้อย่างไรนายอนุชากล่าวว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและการตกลงกันหรือเจรจาว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเมื่อถามย้ำว่ามองว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะจับมือกันตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ยังจะมีโอกาสหลุดมายังขั้วรัฐบาลเดิมบ้างหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าตรงนี้ตอบไม่ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไปเข้าร่วมคงไม่ดีวันนี้ทุกพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมามีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อทำงานให้กับประเทศและประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีความพร้อมเหมือนกันทั้งหมดถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่อาสาเข้ามาเมื่อถามว่าขั้วรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อประธานสภาหรือไม่นายอนุชากล่าวยืนยันว่ายังไม่เห็นมีในเรื่องดังกล่าวและไม่เคยได้ยินและเชื่อว่าคงไม่มีเมื่อถามว่าไปได้หรือไม่ที่จะโหวตให้นายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายอนุชากล่าวว่าไม่ทราบและไม่เคยมีการพูดคุยในเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินปล่อยให้พรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำงานก่อนดีกว่าและในฝั่งที่ไม่ได้ถูกเทียบเชิญไปก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเมื่อถามย้ำว่าคิดว่าจะเกิดกรณีส้มหล่นมายังซีกรัฐบาลเดิมหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าไม่มีหรอกทุกอย่างคงเป็นไปตามคันลองมากกว่า